ผู้ปกครองที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะต่างพาบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนเตรียมเปิดเทอมขณะที่ผู้ประกอบการหลายร้านค่ะไม่ขึ้นราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมสูงขึ้นค่ะบรรยากาศการซื้อขายชุดนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปอย่างคึกคักแทบทุกร้านโดยเฉพาะในตัวเมืองพิษณุโลกนะคะมีผู้ปกครองตามนำบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนรองเท้าถุงเท้ากระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียนที่1ในอีก 1-2 วันนี้โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นหรือซื้อเพิ่มเติมจากของเก่าที่ยังใช้ได้เนื่องจากเปิดภาคเรียนนะคะยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มสูงขึ้นทางด้านของแม่ค้าที่จำหน่ายชุดนักเรียนกล่าวว่าถึงแม้ต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากค่าแรงวัตถุดิบที่มีการปรับราคาตั้งแต่ปี2555ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดโดยชุดนักเรียนราคาเริ่มต้นที่179บาทและเพิ่มราคาตามขนาดไซส์เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองและดึงลูกค้าเก่าไว้พร้อมกันนี้หลายร้านยังจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อชุดนักเรียนปักชื่อฟรีให้ด้วยค่ะ200กว่าบาทมัธยมก็300กว่าบาทแล้วปักฟรีด้วยลูกค้าก็เยอะตามปกติค่ะแล้วเราขายถูกอะค่ะเราเอาลูกค้าจะได้ไม่หนี